สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาในส่วนของวิทยาศาสตร์กายภาพนะคะซึ่งก็จะเน้นไปทางด้านของวิชาฟิสิกส์นะคะบทแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่และแรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วในซีซั่นที่แล้วนะคะเราได้สรุปเนื้อหาไปแล้วเรียบร้อยสำหรับซีซั่นนี้นะคะเราลองมาทบทวนบทเรียนนะคะซึ่งลองมาทำแบบฝึกหัดดูแบบฝึกหัดที่คุณนำมานั้นนะคะจะเป็นข้อสอบ O-NET ในปีเก่าๆที่ผ่านมาอาจจะแบบหลายๆปีมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนไปนั้นเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะเราเริ่มเลยนะคะเรามาเริ่มดูที่บทแรกกันเลยนะคะการเคลื่อนที่และแรงนะคะซึ่งซีซั่นที่แล้วนะคะเราได้สรุปบทเรียนไปละเรียบร้อยนะคะสำหรับซีซั่นนี้เราก็จะมาทบทวนบทเรียนกันโดยครูได้นำเอาข้อสอบ O-NET ในปีเก่าๆเนี่ยนะคะมาเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนกันนะคะสำหรับวันในวันนี้นะคะจะเน้นไปที่ปริมาณการเคลื่อนที่นะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานี้เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเขาบอกว่านะคะคลองที่ตัดตรงจากเมือง A ไปยังเมือง B เนี่ยมีความยาว65กิโลเมตรขณะที่ถนนจากเมือง A ไปเมือง B เนี่ยมีระยะทาง79กิโลเมตรถ้าชายคน1ขนสินค้าจาก A ไป B นะคะโดยรถยนต์เนี่ยถามว่าสินค้านั้นจะมีการกระจัดเท่าไหร่นะคะให้นักเรียนแยกให้ออกระหว่างคำว่าระยะทางกับการกระจัดนะคะระยะทางคือระยะจากจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ไปยังจุดสุดท้ายถูกไหมคะส่วนการกระจัดก็คือการวัดจากจุดเริ่มต้นตรงไปยังจุดสุดท้ายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปสมมุติเราเดินจาก A ไป B ไป C เส้นทางตามระยะตามเส้นทางเส้นโค้งนะคะจะหมายถึงระยะทางนะคะส่วนระยะที่วัดเป็นเส้นตรงไปนะคะก็จะหมายถึงการกระจัดเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาบอกว่าเมือง A กับเมือง B ถ้ากูขอเปลี่ยนรูปนิดนึงนะคะไม่มีตัว C ตัด B ตรงนี้ออกก็ตัด C แล้วตรงนี้เป็น B นะคะระยะทางตามเส้นโค้งก็คือถนนจาก A ไป B ซึ่งไม่รู้ถนนจะคดเคี้ยวยังไงนะคะแสดงว่าระยะทางจาก A ไป B เนี่ยเป็น79กิโลเมตรนะคะแต่คลองเนี่ยตัดตรงนะคะคลองเนี่ยตัดตรงจาก A ไป B เลยนะคะแสดงว่าจากเส้นตรงจาก A ไป B ตรงเนี้ยมันก็คือการกระจัดซึ่งโจทย์กำหนดให้เป็น65กิโลเมตรเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบได้เลยว่านะคะการกระจัดจากเมือง A ไป B ก็คือข้อ2 65กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสอบ O-NET เก่านะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าถามแบบเนี้ยจะเน้นให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของปริมาณต่างๆของการเคลื่อนที่นะคะนักเรียนก็ต้องจำให้ดีนะต่อมาข้อต่อมานะคะหนูตัวหนึ่งวิ่งรอบสระน้ำเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง14เมตรใช้เวลา2นาทีนะคะเมื่อครบรอบพอดีเนี่ยก็ขอโทษนะคะใช้เวลา2นาทีก็ครบรอบพอดีให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้โดยกำหนดให้ค่าพายมีค่าเป็น 22.7นะคะทำไมต้องมีค่าพายมาเพราะว่านะคะหนูเนี่ยวิ่งรอบสระเป็นวงกลมเผื่อค่าพายจะได้ใช้ประโยชน์นะคะข้อการที่วิ่งรอบเป็นวงกลมก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นจุดเดียวกันนะคะสมมติว่าหนูเนี่ยเคลื่อนที่จากจุด A นะคะพอวิ่งครบรอบก็แสดงว่ามาจบที่จุด A พอดีซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางมันเป็น14เมตรในลักษณะนี้นะคะทีนี้แน่นอนระยะทางนะคะระยะทางที่หนูวิ่งก็คือเส้นรอบวงของวงกลมซึ่งจะต้องไม่เป็นศูนย์แน่นอนนะคะแต่การที่วิ่งไปแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนักเรียนไม่สามารถที่จะลากเส้นตรงเชื่อมจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายได้มันเป็นจุดถูกไหมคะแสดงว่าเมื่อถ้าลักษณะนี้แล้วเขาเรียกว่าการกระจัดจะเป็นศูนย์ในลักษณะนี้นะคะสิ่งที่ทราบแน่ๆนะคะทีนี้เราลองมาพิจารณานะคะตัวเลือกที่เขามีให้เราพิจารณากัน
นะคะว่าข้อไหนถูกหรือผิดกอไก่อัตราเร็วเฉลี่ยของหนูเท่ากับ0เมตรต่อวินาทีนี่ต้องมาดูคำว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ต่อเวลาซึ่งเราดูอย่างนี้ละระยะทางคือเส้นรอบวงซึ่งเส้นรอบวงเนี่ยไม่เป็น0แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ระยะทางไม่เป็น0อัตราเร็วก็คือไม่เป็น0แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่จะเป็นข้อที่ผิดค่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมคะไม่ต้องคำนวณเลยใช้วิเคราะห์อย่างเดียวนะคะข้อขอไข่ความเร็วเฉลี่ยของหนูเท่ากับ22เมตรต่อวินาทีความเร็วเฉลี่ยนะคะจะหาได้จากการกระจัดส่วนด้วยเวลาแต่ข้อนี้การกระจัดเป็น0เพราะฉะนั้นอัดความเร็วเฉลี่ยจะต้องเป็น0ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าความเร็วเฉลี่ยเป็น22ก็ผิดทันทีนะคะข้อขอควายขณะวิ่งได้ครึ่งรอบจะได้การกระจัดเท่ากับ14เมตรอันนี้จริงไหมครูขอวาดรูปใหม่นะคะการวิ่งได้ครึ่งรอบสูตรเริ่มต้นที่จุด A เนาะวิ่งได้ครึ่งรอบก็คือมาถึงอยู่ฝั่งตรงข้ามการกระจัดจากจุดเริ่มต้นตรงดิ่งไปยังจุดสุดท้ายจะเห็นว่าการกระจัดที่เกิดขึ้นก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมก็คือ14เมตรเพราะฉะนั้นข้อคอควายเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะค่ะส่วนงองูขณะวิ่งได้1ส่วน4รอบนะคะจะได้การกระจัดประมาณ 9.9 เมตรทีนี้การวิ่งได้1ส่วน4รอบครูให้อยู่ตรงนี้แสดงว่าวิ่งจาก A มาถึงจุด C นะคะการวิ่งจาก A มาถึงจุด Cระยะจากจุดศูนย์กลางถึง A นะคะเดี๋ยวขอปิดระยะจากจุดศูนย์กลางมาถึง A ก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ7ใช่ไหมคะตรงนี้ระยะจากจุดศูนย์กลางไปถึง C ก็ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ7เมตรการกระจัดจาก A ไป C ก็คือเส้นตรงที่ลากจาก A ไป C ตรงนี้คือการกระจัดในข้ององูนะคะการกระจัดตัวนี้นะคะมีค่าเท่าไหร่ครูให้เป็น SAC แล้วกันนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นด้านตรงข้ามของรูปสามเหลี่ยมก็คือเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นนะคะแล้วมีด้านประกอบมุมฉากคือรัศมีของวงกลมซึ่งเป็น7ด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมีขนาดเท่ากันด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้เป็น7รูท2เพราะฉะนั้นนะคะการกระจัดจาก A ถึง C ก็จะเป็น7รูท2หรือถ้าใครไม่มั่นใจนะคะจะเห็นว่านะคะเส้นจาก A ไป C เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนก็หาได้จากด้านประกอบมุมฉากยกกำลัง2บวกกันแล้วก็ถอดรากที่2ในลักษณะนี้นักเรียนก็จะได้เป็น7รูท2เมตรนะคะแต่เขาบอกว่าเป็น 9.9 เมตรทีนี้คำว่า 9.9 เมตร A 7รูท2ได้ 9.9 เมตรไหมรูท2ก็คือ 1.414 นะคะพอคูณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ขนาดของการกระจัดนะคะทั้งเรียนลองคูณดูครูใส่วงเล็บนิดนึงแล้วกันจะได้แยกความแตกต่างนะคะก็จะได้ 9.898ก็ประมาณซะเป็น 9.9 เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นข้ององงูเป็นข้อที่ถูกต้องข้อความที่ถูกต้องก็จะมีอยู่2ข้อคือคอควายและงองูนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ค่ะต่อมาข้อ3นะคะรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว20เมตรต่อวินาทีนานเท่าใดจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง500เมตรถ้าวิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัวนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วกับระยะทางก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมคะทีนี้เขาถามหานานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้500เมตรแสดงว่าเขาถามหาเวลาเพราะฉะนั้น t ก็คือ s ส่วน v จริงไหมคะนั้นนักเรียนก็แทนค่าเลยค่ะระยะทางที่ให้มาคือ500 v ก็คือ20เมตรต่อวินาทีนะคะ0ตัด0นะคะ2 1เป็น2 2คูณ25ได้50เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้จะเป็น25วินาทีนะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ4ค่ะต่อไปข้อ4นะคะวัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี21เมตรครบ1รอบการกระจัดจะมีค่าเท่าไหร่
นะคะอันนี้เหมือนข้อ2เลยที่หนูวิ่งรอบสระน้ำเป็นวงกลมการวิ่งได้ครบรอบหมายความว่าเริ่มจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเนี่ยนะคะกลับมาอยู่ที่เดียวกันนะคะเริ่มต้นจากจุด A แล้วก็วิ่งวนกลับมาที่จุด A อย่างที่ครูได้เคยอธิบายไว้ว่าถ้าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันลากเส้นตรงเชื่อมไม่ได้มันเป็นจุดถือว่าไม่มีขนาดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าการกระจัดเป็น0เมตรค่ะนะคะไม่ว่าจะวิ่งเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหรืออะไรก็ตามนะคะวิ่งเป็นส่วนโค้งยังไงก็ตามถ้ากลับมาอยู่ที่จุดเดิมจุดสุดท้ายและจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดเดิมอันนี้การกระจัดเป็นศูนย์ทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปข้อ5นะคะรถยนต์คันหนึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเมือง Bขอโทษค่ะจากเมือง A ไปเมือง B ที่อยู่ห่างกัน200เมตรถ้าออกเดินทางเป็นตอนเวลา6นาฬิกานะคะจะถึงปลายทางเป็นเวลาเท่าไหร่ทีนี้การที่เราจะรู้ว่าจะถึงปลายทางเป็นเวลาเท่าไหร่เนี่ยเราต้องสิ่งที่เราต้องทราบคือเขาเดินทางเป็นเวลานานแค่ไหนกี่ชั่วโมงกี่นาทีถูกไหมคะเราถึงจะรู้ว่าอ๋อไปถึงปลายทางเมื่อกี่นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆแล้วเราต้องหาเวลาค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราหาคือเวลานั้นรถวิ่งด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับระยะทางคืออัตราเร็วเฉลี่ยคือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดส่วนเวลาที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดถูกไหมคะเราจะหาเวลาใช่ไหม t เท่ากับ s ส่วน v นะคะก็แทนค่า s คือ200ค่ะนะคะ v ก็คือ80นี่จะเห็นว่านะคะอัตราเร็วเฉลี่ยที่ให้มาหน่วยจะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะใช้หน่วย SI ก็คือเป็นเมตรต่อวินาทีแต่เผอิญว่าระยะทางที่ให้มาหน่วยก็เป็นกิโลเมตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาที่หาออกมาได้จะมีหน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าอัตราเร็วที่ให้มาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นเวลาก็ต้องแสดงว่าเขาเปรียบเทียบเวลาที่เป็นชั่วโมงนะคะงั้นมาดูตัวเลขต่อนะคะถ้าหารกันแล้วเนี่ยเราจะได้ที่เวลาเป็น 2.5 ชั่วโมงคำว่า 2.5 ชั่วโมงแสดงว่ารถแล่นเป็นเวลา2ชั่วโมงกับอีก30นาทีนะคะ2ชั่วโมงกับอีก30นาทีเพราะนั้นเราเริ่มต้นเดินทางที่เวลา6นาฬิกา2ชั่วโมงใช่ไหมคะก็นับไป7นาฬิกาก็เป็น1ชั่วโมง8นาฬิกาก็เป็น2ชั่วโมงกับอีกครึ่งหนึ่งแสดงว่าเราจะไปถึงปลายทางณเวลา8นาฬิกา30นาทีก็คือตอบข้อ3ค่ะข้อ6นะคะเด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทางเนี่ย300เมตรจากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกได้ระยะทาง400เมตรนะคะใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเนี่ย500วินาทีเด็กคนนี้เดินทางด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาทีทำหาอัตราเร็วเฉลี่ยอีกแล้วนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยอย่าลืมนิยามก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงระยะทางคือเอาระยะทางไปเทียบกับเวลานั่นคืออัตราเร็วเฉลี่ยจะหาได้จากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งหมดส่วนช่วงเวลาที่ใช้ไปนะคะก็คือใช้สูตรเดียวกันกับข้อ7ขอโทษค่ะข้อ5ที่ผ่านมานะคะก็จะได้ว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันคือระยะทางส่วนด้วยเวลาแต่ทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าระยะทางเป็นเท่าไหร่สมมติว่าเขาเริ่มต้นจากจุด A ไปทางทิศเหนือนะคะไปทางทิศเหนือ300เมตรนะคะเวลาเราวาดรูปในกระดาษเราจะให้หัวกระดาษเนี่ยเป็นทิศเหนือเสมอนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะวาดขึ้นในแนวดิ่งแบบนี้300เมตรนะคะพอมาถึงจุด B เขาเปลี่ยนไปทางทิศตะวันออกทีนี้ทิศตะวันออกอยู่ทางไหนก็อยู่ทางขวาของทิศเหนือก็ลากมาสมมติมาถึงจุด C ค่ะ400เมตรในลักษณะนี้นะคะเขาถามถึงอัตราเร็วเฉลี่ยเราต้องทราบระยะทางถูกไหมคะจริงๆแทนค่าได้เลยนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือระยะทางส่วนด้วยเวลานะคะซึ่งระยะทางเราไม่สนใจทิศทางการเคลื่อนที่เราสนใจว่าระยะทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ถูกไหมคะทิศทางไม่สนใจเพราะนั้นเริ่มต้นไปทางเหนือ300นะคะไปทางทิศตะวันออกอีก400นักเรียนก็แทนค่านะคะระยะทางด้วย300บวก400ได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนด้วยช่วงเวลาคือ500
นะคะก็จะได้เป็น700เนาะส่วนด้วย500นะคะ500วินาทีก็ตัด7ส่วน5ก็ได้เท่าไหร่คะ515เนาะ515เศษ2ก็ 1.4 นะคะเพราะนั้นอัตราเร็วเฉลี่ยก็จะเป็น 1.4 เมตรต่อวินาทีสำหรับข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะคะต่อมานะคะมาดูข้อ7นะคะรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งไปบนเส้นตรงเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีมีความเร็วเป็น8เมตรต่อวินาทีถ้าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอรถยนต์คันนี้จะมีความเร่งเท่าไหร่นี้ถ้าเรามาดูข้อโจทย์รถเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งถูกไหมคะวาดรูปนิดนึงนะคะคำว่าเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งแสดงว่าความเร็วเริ่มต้นเป็น0นะคะเคลื่อนที่โดยมีความต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยมีอัตราเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป4วินาทีรถก็จะมีความเร็วเป็น8เมตรต่อวินาทีไอ้8เมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วปลายค่ะนะะรถยนต์คันนี้มีความเร่งเท่าไหร่นั่นคือเขาถามหา A อย่าลืมนะคะความเร่งสัญลักษณ์ก็คือ A คำว่าความเร่งคืออะไรความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลานะคะไม่ลืมนะคะนักเรียนนะนะคะความเร่งก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นคือเปลี่ยนแปลงความเร็วระหว่างอะไรความเร็วปลายกับความเร็วต้นเราก็จะได้ว่านะคะเป็นความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยช่วงเวลาที่เราสนใจก็จะได้ a เท่ากับ v ลบ u ส่วนเดลต้า t นะคะเพราะฉะนั้นนะแทนค่าค่ะ v คือ8 u คือ0ช่วงเวลาของเราคือ4วินาทีใช่ไหมคะก็เป็น8ส่วนด้วย4ก็จะได้2เมตรต่อวินาทีกำลัง2สำหรับข้อนี้ก็จะตอบข้อ1นะคะค่ะเห็นไหมคะคือถ้านักเรียนจำนิยามได้เพราะข้อสอบเนี่ยโอเน็ตเนี่ยจะออกวัดพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจนะคะความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณพื้นฐานของการเคลื่อนที่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำนิยามนะคะที่สูตรเนี่ยมีอะไรไม่มากนักนะคะเป็นไปตามนิยามอย่างเช่นความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลามันก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยช่วงเวลาถูกไหมคะส่วนอัตราเร็วคือระยะทางต่อเวลาเนี่ยก็ระยะทางส่วนเวลาความเร็วคือการกระจัดต่อเวลาเนี่ยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนจำได้จริงๆไม่จำเป็นต้องจำสูตรก็ได้นะคะค่ะทีนี้มาดูข้อต่อไปก็คือข้อ8นะคะเด็กคนหนึ่งวิ่งเป็นเส้นตรงไปทางขวา20เมตรนะคะในเวลา4นาทีจากนั้นก็หันกลับแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงไปทางซ้ายอีก2เมตรเป็นเวลา1นาทีนะคะขนาดความเร็วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เป็นไปตามข้อใดขนาดความเร็วเฉลี่ยนะคะพอถามถึงความเร็วเฉลี่ยอ๋อเราต้องนึกในใจทันทีว่าอ๋อความเร็วก็คือการกระจัดต่อเวลาเราต้องรู้การกระจัดถูกไหมคะก่อนอื่นมาดูก่อนว่าการกระจัดของเด็กคนนี้เป็นเท่าไหร่นะคะปึ๊บเริ่มต้นเด็กคนนี้เดินไปข้างหน้าก่อนไปสมมติเดินไปทางขวาไม่ต้องสมมตินะคะในโจทย์บอกให้ไปทางขวา20เมตรนะคะไปทางขวา20เมตรสมมติว่าในช่วงเวลาทีหนึ่งแล้วกันช่วงขับไป4นาทีนะคะก็แสดงว่าตรงนี้เป็นระยะ20เมตรเสร็จแล้วเขาเดินย้อนกลับนี่เดินย้อนกลับมาเท่าไหร่เดินย้อนกลับมา2เมตรค่ะเดินย้อนกลับมาทางนี้เพียงแค่2เมตรนะคะเวลาที่ใช้ในช่วงของย้อนกลับครูให้เป็น t 2เนาะเท่ากับ1นาทีนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าการกระจัดของเด็กคนนี้เป็นเท่าไหร่ถ้าเราพิจารณาดูการกระจัดก็คือจากจุดเริ่มระยะจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็คือจุดเริ่มต้นทางนี้นะคะการกระจัดที่เกิดขึ้นก็คือระยะตามเส้นสีเขียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกระจัดของเรานะคะก็จะได้จากการเอา20ลบ2นะคะก็คือ18เมตร
เนาะเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยเราได้การกระจัดและมาดูความเร็วเฉลี่ยได้เลยนะคะการกระจัดส่วนเวลานะความเร็วที่เกิดขึ้นการกระจัดคือ18ทีนี้เวลานะคะเวลาเขาให้มาเป็นนาทีนะคะเวลาที่เกิดขึ้นไม่ต้องลบคือเอาเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเคลื่อนที่4นาทีบวกกับอีก1นาทีนะคะแต่ช้อยของเรามันเป็นเมตรต่อวินาทีค่ะนักเรียนต้องเปลี่ยนเวลาจากนาทีให้เป็นวินาทีนั่นคือต้องเอานาทีไปคูณ60ในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นก็คำนวณได้เลยอ่ะ60ตัดกับ18ได้ไหม6 10เป็น60 6 3 18ใช่ไหมคะก็จะได้3ส่วนด้วย50นะคะ3ส่วนด้วย50ตรงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่เอ่ยนะคะก็ถ้าครูเอาใช้งี้ค่ะ3 50ก็คือ5คูณ10เนาะก็จะเป็น3ส่วน5คูณ10กำลังลบ1นะคะหารง่ายๆเนาะแล้วก็5 1 5 5 6 30ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็น3ก็คือแสดงว่าต้องเป็น 0.6 นะคะข้อนี้ก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยเป็น 0.06 เมตรต่อวินาทีนะคะเวลานักเรียนใช้หน่วยนะคะนักเรียนต้องใช้หน่วยให้สอดคล้องกันถ้าระยะทางเป็นกิโลเมตรเวลาที่นิยมใช้ก็คือจะเป็นชั่วโมงนะคะถ้าระยะทางเป็นเมตรเวลาที่นิยมใช้ก็จะเป็นวินาทีก็คือจับคู่หน่วยให้มันเขาเรียกอะไรให้มันเหมาะสมนะคะหน่วยใหญ่คู่หน่วยใหญ่หน่วยเล็กคู่หน่วยเล็กยกเว้นโจทย์เขาจะให้กำกับมาว่าให้เราหาความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีหรือเป็นเมตรต่อนาทีอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยก็ได้แต่เพราะในช้อยของเรามันเป็นเมตรต่อวินาทีนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาให้เป็นวินาทีเพราะนั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ3นะคะฮะตามนี้เลยนะต่อมามาดูข้อ9นะคะวัตถุ1กำลังเคลื่อนที่เป็นแนวตรงบนพื้นราบที่เวลา t เท่ากับ10วินาทีและ t เท่ากับ30วินาทีเนี่ยวัตถุมีอัตราเร็วเป็น10เมตรต่อวินาทีแล้วก็เป็น24เมตรต่อวินาทีตามลำดับนะคะดังภาพเนาะ10เมตรต่อวินาทีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอัตราเร็วเริ่มต้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็น u ขอเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงให้เป็น u นะคะความเร็วปลาย v คือ40ให้หาขนาดของความเร่งเฉลี่ยในช่วงเวลา10ถึง30วินาทีความเร่งเฉลี่ยความเร่งเฉลี่ยก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงต่อเวลาใช่ไหมคะก็เป็นความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยช่วงเวลานะคะก็แทนค่าได้เลยค่ะ40ลบ10ช่วงเวลาเขาไม่ได้สนใจตั้งแต่เริ่มมีศูนย์เขาสนใจที่วินาทีที่10ถึง30แล้วก็เอาเข้าที่เขาสนใจนะคะก็เนาะก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะนะคะก็จะได้เป็น30ส่วนด้วย20นะคะนักเรียนค่ะขอโทษค่ะความเร็วปลายนะคะคือ24ไม่ใช่40นะคะตรงนี้ครูขอเปลี่ยนในรูปเป็น24เพราะฉะนั้นขอลบนิดนึงค่ะนะคะความเร็วปลายตรงนี้เป็น24ก็จะไปเป็น24ลบ10ส่วน30ลบ10นะคะ24ลบ10ก็ได้14ส่วนด้วย20นะคะ2 74 20นะคะงั้นความเร่งเฉลี่ยของเราจะเป็น 0.7 เมตรต่อวินาทีกำลัง2งั้นข้อนี้ก็จะตอบข้อ1นะคะข้อต่อไปนะคะข้อ10ค่ะถ้าปล่อยให้ก้อนหินน่ะตกลงจากยอดตึกสู่พื้นดินการเคลื่อนที่ของก้อนหินเนี่ยก่อนจะกระทบพื้นจะเป็นไปตามข้อใดนะคะถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศนะคะถ้าเรามาพิจารณาช้อย1ความเร็วคงที่นะ2ความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ3ความเร็วลดลงอย่างสม่ำเสมอ4ความเร็วเพิ่มขึ้นแล้วลดลงเขาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะคะการที่ปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่นะคะนะคะจบที่เอาใหม่นะคะจบที่เขาพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะคะแล้วไม่โชว์รูปนะคะ1 2 3 4 5ถ้าเราพิจารณาการปล่อยวัตถุจากที่สูงคำว่าปล่อยความเร็วเริ่มต้นเป็น0ถูกไหมคะ
ปล่อยลงมา u เท่ากับ0ขณะที่วัตถุตกลงมาเนี่ยมันตกด้วยความเร่งนะคะเพราะเนื่องจากว่าโลกมีแรงดึงดูดกระทำต่อวัตถุถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงกระทำต่อวัตถุเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อมีแรงกระทำความเร่งต้องไม่เป็นศูนย์แน่ๆวัตถุจะตกลงมาด้วยความเร่งค่าหนึ่งค่านั้นก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกจำได้ไหมคะก็คือ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2เนาะเมื่อมีความเร่งเนี่ยความเร็วคงที่ไม่ได้หรอกความเร็วต้องเป็นไงคะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนจะเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราต้องมาพิจารณาทิศทางของความเร่งว่ามันเป็นทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือทิศตรงกันข้ามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตรงนี้อ่ะข้อ1ผิดทันทีแหละความเร็วไม่คงที่นะทีนี้มาพิจารณาทิศทางของความเร่ง g เนี่ยมีค่าลงสู่พื้นดินถูกไหมคะนักเรียนและขณะเดียวกันวัตถุตอนนี้ก็กำลังลงสู่พื้นดินมันมีทิศเดียวกันกับการเคลื่อนที่จะส่งผลให้วัตถุเคลื่อนที่ลงสู่พื้นดินด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นในอัตราสม่ำเสมอเพราะการเคลื่อนที่แนวดิ่งนั้นจะมีความเร่งสม่ำเสมอคือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกความเร่งคงที่อะค่ะเพราะนั้นอัตราเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่มีเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบข้อ2ค่ะแต่ในทางกลับกันถ้าเมื่อไหร่นักเรียนโยนวัตถุขึ้นการโยนวัตถุขึ้นด้วยความเร็วค่าหนึ่งไม่ว่านักเรียนจะโยนวัตถุขึ้นหรือปล่อยวัตถุลงค่า g ก็จะมีทิศลงสู่พื้นดินเสมอถ้าเป็นกรณีเนี้ยนะคะโยนวัตถุขึ้น g มีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่อย่างเงี้ยความเร็ววัตถุจะลดลงนะคะจะตรงกันข้ามกับข้อนี้ทันทีเวลาเราพิจารณาวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะคะจะดูว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วหรือช้านะคะเร็วขึ้นหรือช้าลงเนี่ยเราต้องพิจารณาทิศทางของ g นะคะประกอบด้วยนะคะอันนี้คือเงื่อนไขของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นปริมาณการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะคะที่เราพูดมาก็มีระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วแล้วก็ความเร่งนะคะซึ่งจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย10ข้อคือข้อสอบ O-net นะคะที่ผ่านมาเมื่อหลายปีมาแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าปริมาณพื้นฐานเหล่านี้คือสำคัญนะคะนักเรียนต้องทำให้ได้หวังว่านะคะตัวอย่างข้อสอบที่ครูเอามา10ข้อจะช่วยทำให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ